ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิน CJB ค่ะต้องบอกว่านะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครที่มีอาการปวดเมื่อยหรือว่านะรู้สึกว่าล้าจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นใช้คอมพิวเตอร์เองก็ตามนะหรือแม้กระทั่งบางท่านที่นอนหลับไม่สนิทค่ะถ้าสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นี้ตลอดเวลานะคะก็จะช่วยทำให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนได้ดีขึ้นรวมไปถึงค่ะบรรเทาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าหรือว่าความปวดเมื่อยเองก็ตามค่ะที่สำคัญเลยนะคะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจต้องใช้คอมพิวเตอร์มากหน่อยหรือว่าเล่นโทรศัพท์มากนะคะก็สามารถที่จะสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ได้แล้วก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังขารแล้วก็ลายกวนอิมนะคะนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะในสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ตรงนี้นะคะราคาพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะราคา999บาทใครสนใจโทรมาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็สามารถที่จะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะคะที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณอัฐพันธ์นะคะเกิดวันที่27กันยายน2523เวลาเกิด 11:30 นาทีนะคะถามเรื่องของการงานการเงินคู่ครองเกิดวันเสาร์ค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปัตตนิเป็นกาลีก็จะเตือนว่าเสียเรื่องคู่นะหรืออีกหนึ่งนัยยะก็มีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลหรือแม้กระทั่งคนรักเกิดปัญหาสุขภาพแต่ก็กันเหนียวไว้ก่อนนะก็หนึ่งหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกรณีถ้าคุณมีคู่และช่วงนี้หมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆนะประคับประคองให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นหลังวันเกิดจะเตือนเรื่องงานนะครับอาจจะเจองานยากงานไม่ถนัดแต่ต้องรับผิดชอบและที่สำคัญฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวรศิลป์นะคะ6มิถุนายน2496ค่ะเวลาเกิด 15:17 นาทีวันเสาร์ถามสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภพฤหัสเสียนะอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยพฤหัสก็จะเน้นช่องท้องนะครับแล้วก็อาการพวกปวดศีรษะเรื้อรังอีกกลุ่มนึงฮะช่องปากทางเดินหายใจอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่เป็นอีกหนึ่งท่านที่ฝากเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าคุณใช้รถด้วยช่วงนี้ถ้ารถมีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมหาโอกาสซื้อพวกของมีคมถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอัฐพันธ์เมื่อสักครู่ไปแล้วเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่17พฤษภาคม2515เวลาเกิดประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครนายกค่ะนครนายกลองดูครับว่าช่วงเวลา1ชั่วโมงจะคาบเกี่ยวหรือไม่นะครับก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกันกันก็ประคับประคองหน่อยนะครับช่วงนี้ด้วยอิทธิพลของบาปประเคราะห์ใหญ่ที่สถิตอยู่ในราศีเกิดคือพระราหูเนี่ยนะบางทีอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยขยันก็ได้นะส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของคำติฉินนินทานะครับการถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเผื่อใจไว้บ้างและที่สำคัญฝากดูแลสุขภาพอาจจะต้องรอจนถึงช่วงต้นปีนะหลายๆอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนในแง่ของงานโดยตรงเป็นอย่างไรงานในช่วงอายุย่าง44ผมใช้คำว่าทรงๆนะทรงๆแต่เตือนนะเรื่องที่พวกคดีความเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องระวังให้มากๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณประพัฒน์สอนค่ะ26สิงหาคม2517นะคะเวลาเกิดตี 1:46 นาที
ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อนาคตจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับต้องดูว่าด้วยพื้นชะตาด้วยพื้นชะตามันโยงมรณะโยงสุภะในความหมายก็คือมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานนะต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เราจะขวนขวายแต่ในช่วงปีจรย่าง41และ42เนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนถึงจะได้ไปก็ไม่ยั่งยืนนะครับฉะนั้นก็ใช้เวลาหน่อยแต่ยืนยันว่าในอนาคตมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเปรมิกานะคะเกิดวันที่20มีนาคม2535ค่ะเวลาเกิด 10:42 นระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามว่าชื่อดีหรือเปล่าแล้วก็ทำเรื่องซื้อบ้านจะผ่านไหมคะเปรมิกาตรงตัวนะครับก็ใช้วรรคพฤหัสนำก็เสริมให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับเลขศาสตร์ก็สวยเป็นคู่มิตรนามสกุลตรีทรัพย์อันนันตรีทรัพย์อันนันเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะก็มีหลักฐานความมั่นคงนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวคุ้มครองก็ฉะนั้น โดยรวมก็ต้องถือว่าชื่อนี้ดีแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนถามว่าในช่วงอายุย่าง24มีโอกาสสมหวังในเรื่องของบ้านหรือไม่พันธุเป็นอายุวงกลมก็ตกกำลังพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในเรื่องของบ้านหรือว่ารถความจริงก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสันนะคะ8มีนาคมนะคะ2522เวลาเกิด 9:30 ถึง 10:00 ตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องหน้าที่การงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้อง37 38นี้ผมถือว่าเป็นช่วงคือเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าผมถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นสำหรับคุณด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยไม่มีอะไรฟลุกไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีบางครั้งอาจจะต้องเทคไทม์หรือใช้เวลามากกว่าชาวบ้านแต่2ช่วงอายุย่างนี้ดีจริงๆนะขวนขวายออกแรงให้เยอะๆนะครับปีจรนี้ถ้าเจอคนชราให้แบ่งปันบริจาคนะครับยึดที่เลข10นะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทก็สุดแท้แต่และหลังวันเกิดช่วงต้นปี59ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยนะครับเน้นซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะหรือว่าโรงพยาบาลแห่งไหนรับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาพวกนี้ทำได้ทั้งนั้นครับเลขบ้าน189ค่ะราหูเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตก็ได้อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณณรงค์ค่ะ27มิถุนายนนะคะ2518เวลาเกิดบ่าย 3:00 นวันศุกร์จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีนะก็บอกว่าชีวิตนี้มีแต่หนี้ค่ะมาแต่ชื่อเลยชื่อณรงค์ค่ะก็ในแง่ของคือเหนื่อยในแง่ของสภาพคล่องจริงๆเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูอันนี้คือด้วยพื้นดวงนะฮะแล้วก็ราหูเกาะเรือนเงินด้วยถ้าไม่ถูกหลอกเรื่องเงินก็จะทุกข์ในเรื่องปัญหาของภาระหนี้สินพวกนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นก็ด้วยพื้นชะตานะก็หาโอกาสบริจาคในส่วนของการทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับหรือว่าปอเต็กตึงก็ได้ที่วัดพระพาชัยอันนี้สุดแท้แต่สะดวกนะส่วนในเรื่องของชื่อเนี่ยส่งนามสกุลมาด้วยครับจะได้ครบถ้วนส่วนเบอร์โทรไม่ได้มีปัญหาอะไรกับปัญหาที่คุณถาม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันที่6มีนาคมไม่ได้ให้พ.ศ.มาเด้อรบกวนระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะสำหรับคุณพรพันธ์นะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้สามีนะคะดูให้สามีถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะได้ค่ะวันพุธที่22นะคะเดือนพฤศจิกายน2515เวลา9โมงถึง9โมงครึ่งอะค่ะตอนเช้าแฟนเป็นคนวันพุธนะครับค่ะไม่ทราบว่า อยู่จังหวัดเชียงรายนะคะเชียงรายลัคนาไม่ทราบว่าอยู่ราศีอะไรเอ่ยจ้ะนี่โทรจากเชียงรายเลยเหรอครับไม่ใช่ค่ะคือเกิดอยู่ที่เชียงรายอะค่ะอ๋อโอเค
เวลาเกิดก็คือช่วงประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะสักครู่จ้ะก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีธนูอยู่นะธนูก็ต้องบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาติดขัดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรนะโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าตั้งแต่ในช่วงฟังให้ดีนะในเรื่องของงานเนี่ยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไปเนี่ย2ถึง3ปีให้เขาขวนขวายเยอะๆนะผมมองว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องของงานถึงจะมีการโยกย้ายก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาทำงานอะไรอยู่ครับรับราชการค่ะหน้างานทำอะไรลักษณะงานเกี่ยวกับพวกงานเอกสารค่ะโอ้แต่งานเอกสารก็เหนื่อยหน่อยนะคือโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในดวงเขาอะนะฮะก็อาจจะช้ากับคนอื่นพอสมควรของเขามีการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบบ้างไหมครับในส่วนของงานที่ผ่านมายังเลยค่ะฟังให้ดีนะงานของเขาเนี่ยถ้าอยู่กับที่นานๆไม่ดีนะลักษณะงานนะลองดูว่าถ้าในองค์กรในหน่วยงานมีโอกาสให้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรอยากให้ทำและถ้าถามว่าลักษณะงานเอกสารดีไหมพูดเหมือนเดิมไม่ค่อยดีในดวงเขาแต่ถ้ามีโอกาสผันตัวเองไปจับงานสองกลุ่มนี้ดีถ้านะเป็นลักษณะงานบริการนะครับหรือว่าลักษณะพวกงานเกี่ยวข้องกับพวกงานการเงินอันนี้ดีถ้าทำได้ถ้าย้ายได้อยากให้ทำใช่นะเป็นแคชเชียร์ก็ได้นะดูพวกกระแสเงินสดก็ได้ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงได้แต่บัญชีไม่เอาก็ส่วนในเรื่องของการเงินก็ทำอยู่บ้างแต่ว่าคือว่ายังไม่ได้แบบเป็นหน้าที่เขาโดยตัวพยายามเปลี่ยนขยับไปรับผิดชอบให้เต็มที่แล้วเขาจะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งในทางวิทยาศาสตร์อ่ะถ้าเทียบกันพวกงานเอกสารกับงานด้านการเงินค่างานการเงินก็ดีกว่าอยู่แล้วนึกออกไหมนะฉะนั้นก็พยายามนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนย่าง44นี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มก็จะเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะอาจจะได้รับการยอมรับหรือมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าใครที่เรียนเขาครบเรื่องคุณสมบัติปีนี้เขามีเกณฑ์ลุ้นนะเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะจ้ะแล้วจะสอบถามว่าคือเดือนหน้าเขาจะมีการอบรมในส่วนเรื่องงานเขาค่ะไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปอบรมไหมคะไปถึงต่างประเทศหรือเปล่าครับต่างจังหวัดแค่นั้นค่ะต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดเดือนหน้านี่แหละครับเดี๋ยวนะฮะค่ะ42 43ตอนนี้กำลังจะครบ43นะอ่าฮะมรณะเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางครับแต่ให้เขาไปช่วงนี้นะให้เขาไปปล่อยปลาสัก10ตัว10ตัวจ้ะแล้วฝากระวังเขาทะเลาะกับเจ้านายกับเพื่อนนะปีนี้จ้ะค่ะค่ะแล้วควรสอบถามในเรื่องของการเงินเขาอะค่ะตอนนี้ผมดูย่าง44เลยแล้วกันนะได้ค่ะมีภาระหนี้สินอยู่บ้างไหมครับมีค่ะแต่ว่าคือเป็นหนี้แทนคนอื่นเขาอะค่ะนะก็ในส่วนของภาระหนี้ในดวงย่าง44ก็ยังเห็นอยู่นะครับนะแต่ว่าในส่วนของเขาเองอะนะครับปีนี้พยายามให้เขาวิ่งเต้นนะไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งทำธุรกรรมในระบบคือเขาจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินพูดง่ายปัญหาหนี้สินยังคงอยู่แต่เกณฑ์การเงินส่วนตัวเขาจะดีขึ้นจะสอบถามในลักษณะที่ว่าจะได้เงินคืนบ้างไหมคะที่เราเป็นหนี้แทนให้คนอื่นเขาอะค่ะถ้าเดี๋ยวนะครับกำลังจะเข้าย่าง44อาจจะต้องรอปลายปีไปแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ยังหรอครับตอนนี้ทวงก็ยังไม่ได้เขาบอกว่าไม่มีนะใช่ค่ะค่อยๆเจรจาครับนะหลังวันเกิดของแฟนคุณนะขอให้เขาผ่อนชำระเป็นงวดๆก็ยังดีก็ตอนนี้ก็คือเท่าที่คุยเราก็คือเขาผ่อนชำระแต่เขาก็บ่ายเบี่ยงตลอดก็อาจจะต้องรอเกณฑ์มันไม่ได้ช่วงนี้อย่างที่ผมบอกมันยังไม่ได้อาจจะต้องรอช่วงปลายปีไปแล้วค่อยว่ากันจะจำไว้นะบอกแฟนด้วยตลอดชีวิตห้ามให้ใครขอยืม
ดวงนี้เป็นหนี้ศูนย์ไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่ผ่านมาก็เป็นนะฉะนั้นก็คือว่าคือเคยมีบุญคุณกันมาก่อนก็ไม่นึกว่าเขาจะทำกับเราอย่างนี้ไม่ด้วยทรงดวงอันนี้พูดถึงดวงอย่างเดียวนะด้วยดวงจำไว้ไม่ว่าเขาจะมีบุญคุณหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาขอความช่วยเหลือดวงของแฟนคุณเนี่ยมีโอกาสเสียเปรียบเรื่องเงินขอหยิบขอยืมตลอดชีวิตมันเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยใช่นะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงให้เขาหมั่นทำบุญน้ำตาเกียงหน่อยละกันทุกครั้งที่ไปวัดค่ะแล้วก็ปล่อยปลา10ตัวใช่ไหมคะอันนี้ทำช่วงนี้ระวังมีปัญหากับเพื่อนระวังมีปัญหากันผู้ใหญ่อาจจะไม่ถึงคนที่ขอยืมเงินก็ได้แล้วหลังวันเกิดก็ทำเติมน้ำตาเกียงนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วมีข้อควรระวังอะไรอีกไหมคะหลังวันเกิดก็หลังวันเกิดถ้าขับรถขับราระวังนะและสุขภาพของเขาเนี่ยให้ดูพวกสายตาความดันและปัญหาพวกกล้ามเนื้อค่ะจ้ะโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณส่งพร23มีนาคม2513เวลาเกิด 9:19 นาทีวันจันทร์นะบอกว่าความรักไม่ดีเลยการงานการเงินเป็นยังไงคะอายุมรณะในความหมายคือจืดจางก็ได้นะพลิกผันก็ได้และด้วยทรงดวงปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดคู่จริงๆที่จะได้อยู่กันอย่างยืดยาวเนี่ยควรจะมีตำหนินะครับและช่วงนี้ไม่ว่าคนที่คบอยู่เนี่ยมีตำหนิอยู่หรือไม่ก็แล้วแต่กัดฟันพยายามประคับประคองให้ผ่านเดือนเกิดเข้าย่าง47จะดีขึ้นเยอะนะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งสำคัญคืออดทนไปถวายของที่เป็นคู่นะครับเชิงเทียนก็ได้แล้วก็ถวายมีดโกนตราขนนกหรือใบขนนกเนี่ยซึ่งเป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมในวันโกนให้ทำซะ SMS ต่อมาค่ะคุณนครค่ะ2มีนาคม2530นะคะเวลาเกิดเที่ยง3นาทีวันจันทร์บอกว่าตอนนี้ทำงานรถไฟเป็นช่างอยู่แล้วก็ถามเรื่องของคู่ครองคนรอบข้างด้วยอันนี้เหมือนคุ้นๆว่าเคยตอบแล้วไม่เป็นไรฮะถ้ายังไม่ได้ฟังผมพูดทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่แล้วช่างหนีไม่พ้นในลักษณะของงานซ่อมเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีบ้างครับพวกออกแบบติดตั้งแต่ถ้าคุณเลือกได้ให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักและปีนี้ปีจรย่าง29ผมถือว่างานดีนะดีนะนะครับมีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่สิ่งที่ต้องระวังจะเป็นในลักษณะของคนที่ อาจจะอยู่รอบๆตัวนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเรานะอย่าคบเด็กสร้างบ้านอย่าสร้างศัตรูปีนี้มีก็เสียเปรียบนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสนะบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมาลัยค่ะเลขบ้าน322ดีหรือเปล่าพระจันทร์2ดวงก็หมายถึงความสว่างไสวแต่ว่าดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบอยู่เสมอครับดาวจันเนี่ยบางทีพี่รีพี่ไรไม่กล้าตัดสินใจอ่อนเกินไปทำการใหญ่ไม่ได้นะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นสุขประเคราะห์ที่ให้คุณครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริวรรณนะคะ20มิถุนายน2540เวลาเกิด 3:00 ตรงระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามเรื่องเรียนค่ะว่าจะจบหรือเปล่าถามโชคลาภแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับก็ ฟังคำพยากรณ์แล้วก็อย่าได้ประมาทนะครับในช่วงอายุย่าง19 20นี้เกณฑ์การศึกษาผมถือว่าดีนะถ้าคุณมีความทั้งอกตั้งใจขวนขวายและดวงนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจำไว้นะไม่ว่าเรียนไม่ว่าทำงานทำเป็นทีมนะจับกลุ่มติวอีกหน่อยในอนาคตทำงานก็เน้นการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นพวกคณะทำงานพวกนี้ในระยะยาวจะช่วยเสริมคุณมากเลยครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่หรือว่าเรื่องของอาชีพนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ